มูลนิธิสยามมนุษย์ที่ราบีสามล้านบาทประสานกับการประสานงานท้ายหลังที่ประชาชนเมืองหาดทรายฟองนครหลวงวิจันทน์ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูแล้งในระยะท้ายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในนั้นได้สร้างความเสียหายอย่างหลวงหลายเป็นต้นแมนเฮือนที่อยู่อาศัยโรงเรียนโรงจักรโรงงานเครื่องกสิกรรมเครื่องหัตถกรรมและอื่นๆเพื่อเป็นการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมก็คือการแบ่งปันน้ำใจมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาขานครหลวงวิจันทน์นำพาโดยพระอาจารย์พงศวรรค์อนุสินสันตะจิตโตประธานมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะได้นำเอาสังกะสีและปื้มเขียนมามอบให้โรงเรียนประถมสมบูรณ์บ้านสารคำเมืองหาดทรายฟองนครหลวงวิจันทน์พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในท่าอาทิตย์ผ่านมาอยู่ที่โรงเรียนประถมสมบูรณ์สารคำเข้าร่วมเป็นสักขีพยานมีนายบ้านบ้านสารคำใต้แนวโฮมบ้านคณะอำนวยการครูอาจารย์พ่อแม่ประชาชนและน้องนักเรียนเข้าร่วมเครื่องที่นำมามอบประกอบมีสังกะสีจำนวน100แผ่นปื้มเขียนจำนวน600หัวรวมมูลค่า 4,200,000 เกียบการมอบโดยพระอาจารย์พงศวรรค์อนุสินสันตะจิตโตประธานมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่างหน้าหับแมนนายบ้านบ้านสารคำใต้